ถามว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้คนหนึ่งคนประสบค,ความสำเร็จอยากจะถามคุณกินค,ครับว่าในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์คุณใช้เวลาทํางานหรืออยู่กับสิ่งทีคุณอยากจะสร้างความร่ำรวยเนี่ยนานเท่าไหร่ครับยิ่งคุณหมกมุนใช้เวลาน,านานกับมาเท่าไหร่ คุณยิ่งสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นแต่ก่อนที่คุณจะใช้เวลากับมันนานๆเน,นี่ยคุณมีแพชชั่นลงไหลเกี่ยวกับมันหรือเปล่าถ้าคุณนะครับย้อนกลับไปดูประวัติเศรษฐีแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่น้อยนะถ้าเป็นคนไทยหรือแม้แต่เจ้าสัวธนินนะครับหรือแม้แต่คนที่เข้าสําเร็จระดับโลกเช่นอีลอนมัสสตีฟจ็อบพวกเขาใช้เวลาหมกมุ่นครับกับสิ่งที่พวกเขารัก ใช้เวลาหมกมุ่นกับงานให้พวกเขาทําสมมติว่าถ้าคนหนึ่งคนเนี่ยทำงานอยู่40ชั่วโมงเขาก็จะทํางานไปที่70กว่าชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยนี่มันบ้าไปแล้วนี่มันเป็นการทํางานหนะัก ในช่วงที่คุณทํางานหนักมันเป็นช่วงที่สร้างชีวิตครับหลังจากนั้นเมื่อคุณได้รูปแบบของความมั่งคั่งแล้วคุณก็ใช้ชีวิตและทํางานอย่างเป็นระบบมันก็จะใช้เวลาน้อยลงแต่แน่นอนครับว่าในช่วงแรกไม่มีใครอยากจะทํางานหนักใไหมครับเพราะทุกคนก็อยากจะสบายอยากจะสบายนะแต่ต้องยอมก้าวข้ามผ่านความอึอดอัดซะก่อนนะครับคุณต้องเบรกทร์ตัวเองก้าวข้ามธุรกิจจากัด พื้นที่คอมฟอร์ตโซนหรือความสบายของตัวเองคุณอาจจะนอนดึกบ้างในบางครั้งคุณอาจจะตื่นเช้าบ้างคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยบ้างครับคุณอาจจะกินข้าวไม่ตรงเวลาบ้างแต่นั่นแหละครับเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณอยากได้มันจริงไหมหรือบางครั้งเนี่ยคุณเจอความกดดันคุณเจอปัญหาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นสภาพของการเงินความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามครับเกี่ยวกับความราบลื่นในการทํางานของคุณคุณเจอแน่นอนครับ แต่คุณเต็มใจทํางานหนักไหมไม่ว่าจะเป็นทํางานหนักกับโลกภายนอกและทํางานหนักกับจิตใจตัวคนเองสําคัญนะครับจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้คุณต้องทํางานหนักทั้งโลกภายนอกคือมีทักษะฝึกสกิลฝึกเรียนรู้นะครับแล้วก็บกมุ่นกับกิจกรรมที่คุณทำอะไปกิจกรรมที่พิสูตมาแล้วว่าทําซ้ํากี่ครั้งกับใครก็ตามก็สําเร็จได้อย่าลืมนะครับทําให้มากทําให้หนักในรูปแบบที่ิสูตมาแล้วว่า คนสาเร็จเขาทําเขาก็สําเร็จเราก็ทําตามรูปแบบที่สําเร็จและทํามากๆแค่นั้นเองคุณก็จะสามารถยืดระยะเวลานะครับจาก1ปีอาจจะเป็นหลักเดือนก็ได้นะจาก10ปี5ปีอาจจะเป็นแค่หลักปีต้นๆแค่นั้นเองหรืออาจจะเป็นหลักเดือนสําหรับบางคนก็ได้นะครับและที่สําคัญต้องเก่งในเรื่องของโลกภายในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโลกคู่ขนานของเรานะครับโลกภายนอกก็ต้องเรียนรู้ทักษะโลกภายในก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับแรงกดดนันมีทักษะสมดุลในอารมณ์นะครับจึงจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ครับคุณจะกล้าคดาดหวังครับว่าคุณสําเร็จแน่นอนเพราะว่าคุณทําหนักมากกว่าคนอื่นคุณรับผิดชอบตัวเองมากกว่าคนอื่นคนที่เขาเคารพตัวเองจะถามกี่ครั้งเขาก็มั่นใจว่าเขาสําเร็จแน่นอนครับพิมพ์พร้อมกันครับว่าฉันเคารพตัวเองอปกปายิสานมาสโคตเอน P พีสวัสดีครับ